Cultures ดีใจมากครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานแถวงานให้แรงบันดาลใจกับเราครับคือด้วยความที่พวกเราแบบว่าเป็นเทรนนี่มาแล้วก็แบบผ่านอะไรกันมาเยอะครับแล้วก็ต้องการได้รับแรงบันดาลใจจากแบบคนรอบตัวมากแล้วพอได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแบบนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณครับรุ่งมาดังเดือดขอบคุณครับสถานีกลางสถานีกลางสวีรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนไทยครับผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนแบบว่ามีความสามารถเก่งมากๆแล้วก็แต่ว่าเหมือนยังไม่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมาได้เต็มที่ครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนออกมาทำสิ่งที่ชอบโดยที่ไม่มีข้อแบบว่าข้อกังขาใดๆแบบว่าไม่มีข้อแม้อะไรแบบว่าจะมีแค่เราคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอว่าต้องการอะไรก็ตามแล้วอย่างวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าร้องไปพร้อมๆกับพวกเราตลอดทั้งโชว์เลยครับครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าแบบว่ากำลังจะทำอะไรอยู่นะครับไม่ว่าแบบขอให้ทุกคนแบบว่าทำรักในสิ่งที่ทำแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำครับอาจจะมีวันที่ท้อบ้างหรืออะไรบ้างเราก็จะอยู่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเองครับผมก็ซิงเกิลที่เสียงของเราน่ารักแล้วหน่อยก็น่ารักครับผมแฟนๆที่ผมรักผมก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทำเพลงแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเพราะว่า3เพลงที่ผ่านมาก็เห็นๆกันอยู่ว่าออกแนวดูๆเท่ๆหน่อยครับแต่พอได้ลองทำดูเราก็รู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นทางของเราหรือเปล่าผมว่าไม่ได้น่ารักขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนๆน่ารักครับขอบคุณครับแล้วหลังจากนี้แบบว่าข่าวดีหรือไม่ข่าวดีเหรอครับข่าวดี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 ใช่ครับก็สนุกดีครับชีวิตเฟรชชี่ครับก็มีเริ่มมีเพื่อนๆแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะมีพี่ชายคนนึงครับในวงครับเขาเป็นห่วงผมมากเลยครับว่าเพราะผมไม่มีเพื่อนเพราะผมเป็นคนพูดน้อยอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงผมบอกเขาแล้วครับว่าผมมีเพื่อน10กว่าคนแล้วครับของผมก็สนุกมากเลยครับที่มหาลัยตอนนี้ก็กำลังคึกคักเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมก็เลยมีแบบกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายเลยผมก็ได้แบบว่ามีไปส่วนร่วมไปช่วยกับเพื่อนๆพวกนี้ก็เลยอาจจะแบบว่างานเริ่มเยอะละเริ่มที่ทุกคนบอกแล้วว่าเริ่มตีกันแล้วใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเข้ามาทำอะไรแต่ว่าก็สนุกดีครับแล้วที่นี่ผมไม่ทราบว่าแบบว่าเราต้องทำทำอะไรบ้างด้วยใช่ไหมแล้วก็น้องๆเข้ามาจริงก็เป็นห่วงประมาณนึงครับแต่ผมว่าน้องน่าจะจัดการตัวเองกันได้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนพวกเราตั้งแต่ตอนเทรนมาแล้วเราก็ต้องเหมือนน้องเขาเคยเรียนมาแล้วก็เทรนไปด้วยแล้วครับผมเชื่อว่าน้องทำได้ไม่ป่ะทำได้สิก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าเราก็เตรียมโชว์ไปค่อนข้างที่จะแบบมีโชว์ใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนได้บอกว่าได้เจอเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่ไฟแพชชั่นเรามันแบบมันลุกโชนขึ้นอีกอะไรครับเพราะว่าเหมือนเราก็ได้ไปเจอโปรดิวเซอร์ครับไรเตอร์ของรุ่นน้องมาก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเขาก็ทำงานแล้วเราได้จับมือได้เซฮายกันแบบรู้สึกว่าโหมดนี่แหละคุ้มแล้วที่มาไต้หวันครับมันก็มีแฟนไต้หวันมาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มีแฟนชาวไทยไปร่วมให้กำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับพอเป็นแดนซ์วอร์ดไอไลท์ตอนแรกคือพวกเราไม่ได้คาดว่าจะไปเจอกับโปรดิวเซอร์ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอไปก็คือรู้สึกขอบคุณตัวเองที่แบบว่าเพอร์ฟอร์มเต็มที่มากตอนนั้นคือเหมือนคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันดีแต่เราอยากทำให้มันดีด้วยเพื่อแบบว่า
พราะว่าทำไมชอบเองครับเพราะว่าเหมือนว่าเราแบบมันเป็นสิ่งที่เราแบบทำทุกครั้งทำอยู่แล้วพวกเราจะไปสนุกให้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบว่าตั้งใจว่ามันจะต้องเปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราแค่แบบให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาดีเองซึ่งคนตอบรับมันก็คือเหมือนแบบที่เขาว่าไว้เลยเขาว่าแบบความพยายามอยู่ในความเจริญอยู่ที่นั่นเลยครับเตรียมมาโคเวอร์เพลงอะไรกันต่อไหมอะไรนะครับเตรียมมาโคเวอร์เพลงอะไรกันต่อโคเวอร์เพลงอะไรกันต่อครับก็แฟนน้อยอยากฟังกันหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนอยากดูพวกเราพร้อมที่จะทำให้สนุกแต่ว่าเดี๋ยวมีเตรียมมั้งครับเรามีเตรียมเลยใช่ไม่สปอยแล้วล่ะเตรียมอะไรเตรียมโชว์ครับเตรียมโชว์แล้วก็เตรียมมีเรามีแบบเตรียมซ้อมเพลงแล้วเตรียมโชว์แบบโชว์ใหม่ที่พวกเราคิดว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันในอนาคตอีกครับก็ตอนนี้นะครับขอฝากซิงเกิลที่4ของเราก่อนเลยครับผมเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยครับผมสามารถดูได้ที่ YouTube Genes_official นะครับผมแล้วก็โซเชียลมีเดียของเราทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ Process_official ครับอัลบั้มแล้วก็ตอนนี้อัลบั้มของพวกเราก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าใกล้มากๆแล้วจริงๆนะครับพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยใช่มั้ยครับพี่นีใช่ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมสามารถติดตามได้ทางเพจ Official ของทางค่ายแล้วก็ของวงครับผม Genius Underscore Official กับ Percent Underscore Official ครับใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับ IG ของ Genius จะมีอะไรหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ